กองทัพบกพร้อมปกป้องประชาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19และขับเคลื่อนโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่ะที่จังหวัดสกลนครกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่3ได้เข้าให้การช่วยเหลืออุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกผักสวนครัวเพื่อจำหน่ายที่บ้านโคกเลาะหมู่5ตำบลขมิ้นอำเภอเมืองซึ่งประสบปัญหาผลผลิตจำหน่ายไม่ได้ไม่มีพ่อค้าคนกลางออกมารับซื้อเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตรปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลักจากภาวะดังกล่าวก็ทำให้เกษตรกรขาดรายได้และผลผลิตเสียหายประสบภาวะขาดทุนหน่วยจึงเข้าให้การช่วยเหลือรับซื้อพริกขี้หนูและผักอื่นๆเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและนำผลผลิตที่ได้ไปประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลได้รับประทานและแจกจ่ายให้กำลังพลนำไปประกอบอาหารในครัวเรือนโดยการช่วยเหลือดังกล่าวนั้นเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกในการช่วยเหลือประชาชนเพราะเราเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส